กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การชุมนุมของพี่น้องประชาชนมาประมาณ30วันรัฐบาลตระหนักดีถึงความต้องการเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนจึงได้พยายามสร้างความเข้าใจในระบบรัฐสภาและทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองประคับประคองสถานการณ์มิให้เกิดความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ไตร่ตรองและหาวิธีการอย่างรอบคอบเพื่อดูแลผ่อนปรนโดยใช้มาตรการทางกฎหมายโดยจำกัดขอบเขตให้กระทบกระเทือนต่อพี่น้องผู้ชุมนุมให้น้อยที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรงเข้าจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในทางตรงข้ามรัฐบาลมุ่งเน้นการใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนในการซึมซับปัญหายอมรับคำตำหนิแต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายภายใต้ขีดจำกัดของสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงการประนีประนอมและการสร้างความเห็นอกเห็นใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและแกนนำผู้ชุมนุมได้บังเกิดผลดีลดการบาดเจ็บล้มตายในทุกการเผชิญหน้าเพราะรัฐบาลเห็นว่าทุกชีวิตของคนไทยมีค่าซึ่งพี่น้องผู้ชุมนุมก็เกิดความรู้สึกในไมตรีจิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ได้กระทำความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของทางราชการอย่างประจักษ์ชัดในการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อแสดงความจริงใจต่อประชาชนรัฐบาลจึงตัดสินใจเด็ดขาดเปิดทางเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้พี่น้องผู้ชุมนุมเพื่อลดความเป็นปรปักษ์ต่อกันและรีบยุติการเสียเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่พิธีการอันเป็นมงคล5ธันวาคมมหาราชและสร้างบรรยากาศของคนในชาติทั้งปวงถวายแด่องค์พระประมุขของแผ่นดินให้สบายพระราชหฤทัยทั้งนี้รัฐบาลมั่นใจว่าความสงบสุขการให้อภัยของคนในชาติได้บังเกิดขึ้นแล้วจากความตั้งใจจริงที่คนในชาติเห็นพ้องต้องกันรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โดยรัฐบาลจะเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงและจะเร่งรัดการเยียวยาต่อไปท้ายที่สุดนี้รัฐบาลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนที่นำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองในเวลานี้